ครับในคลิปนี้ก็วัดในส่วนของ HPO 2นะครับระหว่างตัว Xiaomi Band 7 Pro และก็ตัว Wheeler นะครับนะครับการวัดค่าต่างๆนะครับก็ใกล้เคียงนะครับตอนนี้กำลังวัดนะครับตอนนี้97เท่ากันนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับเราสามารถตั้งค่าวัดในตัวมี่เป็น7 Pro ต่อเนื่องได้นะครับแต่ว่าใช้พลังงานเยอะนะครับนะครับค่าก็ใกล้เคียงนะครับแต่เนื่องจากไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ต่างการแพทย์นะครับดังนั้นไม่สามารถอ้างอิงได้นะครับแค่ดูคร่าวๆนะครับเผื่อบางคนอาจจะดูขณะออกกำลังกายหรือว่าวิ่งหรือว่าใส่ดูคร่าวๆโดยทั่วไปนะครับนี่ครับเท่ากันนะครับ97สำหรับใครสนใจตัว Xiaomi Band 7 Pro ตัวนี้นะครับก็ดูได้จาก description นะครับตัวนี้เป็น CN version นะครับยังไม่รองรับประเทศไทยนะครับจะรองรับหรือไม่ก็อาจจะรอดูอัปเดตนะครับหรือว่าจะมีรุ่น Global ออกมานะครับก็ลองดูนะครับนะครับตอนนี้ก็เท่ากันนะครับ97ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เน้นการดูเวลาสุขภาพเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆผ่านมือถือนะครับลองดูนะครับ